ีคนเบลเยียมเยอรมันออสเตรียอังกฤษอะไรก็คือแบบมาจากหลากหลายที่เลยแล้วก็แฟนๆเนี่ยให้การต้อนรับแบบขอบคุณมากก็ขอบคุณมากๆแล้วเราก็ไปทำงานนะครับแล้วเราก็ได้แวบไปเที่ยวด้วยก็ถือว่าเป็นกำไรของเราแล้วจากแฟนๆให้การต้อนรับดีแล้วอากาศเป็นยังไงบ้างคะอากาศหนาวกำลังดีเลยครับเป็นใจมากใช่คือตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าแบบว่าจะไปเจอ1องศาแต่สุดแล้วอ่ะไปเจอประมาณ15ถึง40ประมาณนั้นใช่ซึ่งเขาบอกว่าเราโชคดีมากนะจริงๆมันเป็นอากาศที่เที่ยวกำลังสนุกอะไรเงี้ยครับใช่ซึ่งคุณสองคนก็ทำการบ้านไปอย่างดีมากเรื่องซุ้มเสื้อผ้าโอ้โหบุ๊คทำก่อนนั้น2อาทิตย์แล้วฮะใช่ใช่ยังไงไปบ้านขนไปกี่ชุดคุณบุ๊คบุ๊คขนไป4ให้ปอดยืมไป1ใช่แฟชั่นเซ็ตครบไหมที่เราเตรียมไปนะครับแฟชั่นเซ็ตครบไหมที่เราเตรียมครบครับครบปอดเตรียมไปกี่ชุดครับผมเอาไป4ชุดเหมือนกันครับยืมบุ๊คชุดนึงแล้วผมแปลว่าวันเดย์มิราเคิลแต่เหมือนสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ใช้เพราะคุณก็ต้องถอดที่ระเบียงใช่ครับมันท้าลมหนาวอากาศมันไม่หนาวมันร้อนมันร้อนอยากทำมิชชั่นใช่ไหมขอหน่อยฮะขอหน่อยนานไปครั้งแรกเลยดีกว่าได้ไปยุโรปก็ขอสักนิดนึงละวะอะไรเขามีเรฟเฟอเรนซ์ในหัวไงคือต้องทำตามธรรมเนียมเหรอครับแบบใครไปยุโรปจะต้องแบบถอดเสื้อที่ระเบียงระเบียงมุมระเบียงแบบนั้นมันไม่มีในไทยฮะก็แบบอยากได้แบบประดับ IG เราสักนิดนึงคือทำกันบ้านไปแล้วใช่ครับตอนแรกคุณบุ๊คคุณล่ะคะครับไม่มีถอดเสื้อเป็นริมระเบียงเหมือนปีหน้าแล้วกันครับทำไมปีนี้มันถึงไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยคุณครับเพราะว่า enjoy eating ไปหน่อยฮะแต่คุณก็ฟินตลอดเวลานะคุณก็พร้อมเยอะอยู่นะเพราะว่าดูจากสตอรี่ไม่เรียกว่าฮะอะไรติดคอมันไม่แบบเป็นแถวแต่คุณก็ฟิตหุ่นตลอดเวลาเนี่ยคุณบุ๊คหรอบุ๊คส่วนมากแบบว่าจะฟิต3เว้น1เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เลยแบบคุณอาจจะยังไม่ดีขนาดนั้นก็เลยหลีกทางให้คุณปลอดภัยตอนแรกถามแล้วว่าคือจริงบุ๊คถ่ายไว้2แบบนะนี่บุ๊คลงอันไหนดีวะบุ๊คบอกลงถอดเสื้อไปเลยเสื้อกล้ามเก็บไว้ไม่เป็นไรคือใครถ่ายให้ว่าบุ๊คถ่ายให้ลูกเขาเราก็ถ่ายเขาคือทั้งต้องถ่ายแล้วก็ทั้งสกรีนด้วยว่าลงได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรอก็ถามเขาเลยว่าไหนดีกว่ากันเลยเขาบอกเลือกให้ก็ลงอันนั้นแหละคือมุกยากไหมครับการที่เป็นช่างภาพการจัดแสงอะไรการบีบงานไม่ยากจริงๆแบบจริงแถบนู้นอ่ะประเทศเขาแสงสวยอยู่แล้วใช่มันก็ถ่ายง่ายครับจริงๆถ่ายอะไรก็สวยเอาจริงๆไปลงครั้งนี้เราไม่ชิมไงเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้หรือว่าได้แบบดีด้วยหรือเปล่าได้แบบดีหรือเปล่านี่สมองไหลกันปะเนี่ยไม่จะชงเข้าให้ได้เลยนะเนี่ยเป็นที่ในแบบหรือเปล่าเป็นที่ในแบบหรือเปล่ามันอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วเขาหล่ออยู่แล้วอ่ะของเราก็ต้องดีประมาณนึงไม่งั้นถอดก็อาจจะดรอปได้ไม่ต้องถามบุ๊คอีกแบบนึงที่ถ่ายไป2แบบใช่ป่ะอีกแบบนึงที่ถ่ายก็คือยังไงอ่ะอันนี้มันเลิศกว่าอันนี้มันเลิศกว่าแบบใส่เสื้อกล้ามก็ให้ถอดไปเลยลบทิ้งไปครับผมถ้าเกิดมีบทแบบกดลงกดหลังอะไรอย่างเงี้ยในยังไงในภารกิจขำใช่ไปคิดคอนเทนต์มาบอกว่าไปเราไปแบบแลนด์มาร์คไหนเนี่ยอุ้มกูไหมแล้วก็แบบถ่ายคอนเทนต์เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยขอเป็นคนคิดไหวโอ้ไหวอะไรอุ้มอยู่2วิผ่านกล้องปุ๊บวางกูแทบไม่ถึงเป็นนาทีไงบ้าปะเนี่ยทำไมต้องมาอยู่คิดคอนเทนต์แบบนี้ไปเห็นมาแล้วเฮ้ยมันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็บอกกับคู่ของเราดีใช่ดีก็ดีรอบหน้าเดี๋ยวให้คุณมาทำด้วยได้นะครับรอบหน้าคุณมาทำด้วยได้ครับผมร้อนแล้วรอบหน้าเป็นคิวของคุณแผนหน้าแล้วใช่ไหมคุณไปต้องไปตากล้องคุณบุ๊คใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวผัดกันถ่ายอันนี้ถอดบนอันนี้ถอดล่างเฮ้ยโอ้ยกลับมาที่เรื่องของแฟนนี้เราบ้างดีกว่าเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วเป็นไงที่ที่ไหนวะโอลิเฟนใช่ไหมฮะแฟนนี้โอลิเฟนแฟนนี้ใช่ครั้งแรกที่ไซตามะครับใช่ญี่ปุ่นใช่ก็วันที่9ที่แล้วยังไงก็ฝากด้วยใช่แต่ว่าเฮ้ยรู้มาจากไหนไม่มีก็รอตามหน่อยครับก็วันศุกร์วันที่9ครับผมใช่แต่ว่าเดี๋ยววันที่7นี้เราก็ต้องบินไปแล้วแฟนๆก็คือมีการติดแท็กรอแล้วอ่ะใช่หรอไม่เห็นยังไม่เห็นเลยนี่ยังไม่เห็นโบแล้วนี่ลองดูใช่หรอ
ับพี่น้องแล้วอยากจะย้อนกลับมาแบบนี้ไปอิตาลีอ๋อครับผมอิตาลีแล้วหรอเป็นยังไงบ้างแสดงว่านี่ไม่ได้คุยกันมาแน่เลยนะเมื่อกี้เห็นงุ้มงิ้มกันอยู่ตอนแรกคุยกันแล้วพอปล่อยกันให้ดื่มเอาใหม่ใหม่เรามารีวิวไปมิติอิตาลีกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างแฟนน่ารักมากใช่แล้วก็แฟนๆเหมือนแบบรอพวกเรามาสักพักแล้วเพราะว่าเขาว่าเป็นแฟนซีรีส์โอลิเฟนเลยก็กระแสโอลิเฟนมันดันไปเปิดตลาดบ้านเขาได้ด้วยเราก็ดีใจมากที่ได้เป็นคู่แรกของ GMMTV ซึ่งเราก็ลองอินเสิร์ตหาเขาแล้วว่าถ้าพวกเรามารอบหน้าเนี่ย2คนเนี่ยอาจจะแบบเหงาไปไหมอ่ะถ้าแบบอยากให้แก๊งโอลิเฟนมาด้วยไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบกรี๊ดกันลั่นเลยเลยไปอ้อนเขาแหละไปอ้อนเขาแหละเลยก็เขาก็แบบอยากให้มาทีเอามีน้ำตาบนเวทีแม้พวกเราก็ไม่ไปนั่งเถียงกันบนเวทีด้วยไปนั่งไม่รู้ครับไม่เปื่อยแต่ว่าจริงๆแบบเป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆเลยครับจริงๆเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราคิดไว้ว่าวัฒนธรรมยุโรปก็อาจจะไม่ได้เฮ่เหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราไปเจอคือแบบโอ้เขาลุกขึ้นเขาตบมือเขาแบบเขาต้องพูดว่าเขาร้องไม่ได้เขาก็พยายามจะร้องส่วนถ้าเขาร้องได้เขาตะโกนเลยตอนแรกเราก็จะแบบคนฝั่งยุโรปเนี่ย privacy ค่อนข้างสูงเพราะว่าไม่รู้ว่าเราที่เราได้ยินมาอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคพอมันเป็นงานที่เขาตั้งใจมาในแผนนี้เขาก็แบบจอยสนุกจอยใช่ตอนแรกเราก็มีความแอบเครียดพอสมควรในการก่อนที่เราเตรียมตัวไปสุดท้ายเรียกว่าตื่นเต้นดีกว่าแฟนๆเขาจะเป็นฟิลไหนนะเราก็อยากรู้อะไรเงี้ยจะมีใครมาไหมพิเศษก็คือมาเต็มเลยแบบเต็มเลยเลยโหก็ตกใจเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีโมเมนต์เถียงกันบนเวทีด้วยจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วไม่มีใครอัดคลิปไว้ด้วยนะจำไม่ได้แล้วเถียงอะไรผมก็จำไม่ได้จำไม่ได้มันเถียงเลยเปื่อยอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าตีกันไหมด้วยความที่เรากล้าพูดด้วยแหละเพราะเราแบบว่าพอมันเขาเรียกว่าความสนิทมันทำให้บางทีเราแบบบางทีมันก็เถียงกันจริงนะคือแบบมันเหมือนเรากล้าพูดทุกอย่างออกไปอะไรเงี้ยใช่ใช่หยุ่มกันบ่อยไหมพวกคุณด้วยความที่มันสนิทกันเราเป็นเพื่อนกันด้วยหยุ่มบ่อยแต่หายง่ายก็แค่แบบแป๊บๆลืมแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ชอบคิดคนละแบบใช่ชอบคิดคนละแบบส่วนมากใครเป็นแบ่งๆกันนะหายเองหายอัตโนมัติหรอมันหยุ่มแบบมันก็มันเที่ยวหรอความเชื่อใครความเชื่อมันแล้วเราก็โต้วาทีแข่งกันว่าส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นผมเคยทะเลาะกันแรงแบบว่าแบบไม่คุยกันนานมากสุดกี่วันผมไม่ได้ในวันนะเป็นเดือนนะจริงป่ะนานแล้วนานแล้วนานแล้วหลายเดือนแล้วมันทำให้การทำงานมันยากขึ้นป่ะหรือว่าแบบว่าไม่ควรกันแบบหลายเดือนอย่างนี้คุณไม่มีครับงานเราแยกได้เรื่องส่วนตัวเราเก็บไว้พอเข้างานปุ๊บคุณ5 4 3 2คุณก็เข้าหน้ากันเลยเหรอตอนนี้ทะเลาะกันอยู่ป่ะเนี่ยไม่ไม่ส่วนมากเรื่องที่ทะเลาะกันแบบเป็นเรื่องอะไรส่วนใหญ่มันเป็นแบบว่าถ้าเป็นฟิลมันก็เหมือนกับคนทั่วไปแบบมันอยู่เขาเป็นทำงานด้วยกันใกล้กันมากก็แบบเรื่องเลื่อยเปื่อยแบบเรื่องเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรเงี้ยเรื่องที่มันแบบ1รอบ2รอบ3รอบมันยังไม่ดีมันก็เลยแบบเราโตแล้วไงเราก็แบบไม่ค่อยอยากจะพูดเลยเคยมานั่งกอดคอปรับความเข้าใจแล้วร้องไห้ด้วยกันเลยนี่อ่ะร้องไห้เลยโอ้โหจังก้าวตามใครใครร้องก่อนมันก็ไม่ได้ผมว่าฟอสร้องก่อนไม่มีไม่เคยร้องตาจระเข้มีแต่คนนี้กอดคอจะร้องรักกูเปล่าหน้าบุ๊กเหมือนมีอะไรอยากจะพี่เลยแก้ผ้าไม่คิดด้วยแต่ผมร้องไม่ได้เหนื่อยเถียงเอาจริงแต่ผมเป็นคนมีหลักฐานไงเออร้องไม่ได้จะบุ๊กฮะยอมสิครับบุ๊กยอมนะยอมเขายอมยอมทำไมมุกชอบยอมเพื่อให้ปัญหามันจบใช่ใช่คือบางทีมันเถียงกันเล่นๆอย่างเงี้ยบางทีมันเถียงกันจริงไงเราก็เริ่มรู้แกวแล้วว่ายอมเขาไปดีกว่ากี่ปีแล้วความมิตรภาพของเราสองคนเริ่มปีวันนี้คุณตอนแรกเข้าใจว่า16แต่มันมีไปงานนึงเรามานั่งคิดคำนวณกันจริงๆอ่ะ23ครับใช่คือมันตลกตรงนี้อนุบาล1 3ขวบอนุบาล2 4ขวบแล้วก็ลงไปเลยฮะก็นั่นแหละคือที่รู้จักกันคือตอนนี้คือรู้ใช้รู้ภูมิกันหมดแล้วนะคุณสองคนอ่ะใช่รู้มือแล้วรู้มือแล้วแล้วก็สู้มือมั้ยแล้วมีที่เยอะนะหนูอย่าพูดอะไรอย่าพูดคำแบบนี้ออกมาเฮ้ยมันพูดเยอะไม่แต่กับกองอยู่กันมาเกินข้อนชีวิตเนาะ83%ครับ83%มันเป็นตัวเลขเลยอ่ะอายุใครอายุเรียกมา
าถึงทุกวันนี้คุณประสบความสำเร็จในการนักพูดคุณอยากจะบอกอะไรที่อยากไม่เคยอยากจะบอกกันไม่บอกตรงนี้ไม่บอกตรงนี้ขอร้องอยากฟังเผื่อมันไม่ไม่เอาไม่เอาเขินเขินตาไม่เอ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 าหรออ่ะคุณบุ๊กก็ไม่บอกคุณกอล์ฟอยากบอกอะไรเขาไหมมึงอยากสร้างอย่าปักอาดมาเล่นกับพ่อรักกันจริงไหมเนี่ยก็วันที่23เป็นไงบ้างนิ้วอะไรเงี้ยซ้อมเป็นยังไงก็23ธันวาคมนี้นะครับก็อาการนิ้วซ้นก็เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ใช่แต่ว่ายังกลับไปซ้อมไม่ได้เพราะว่าแบบเหมือนมันยังกำไม่สุดอะไรเงี้ยมันก็กลัวแบบถ้าโดนอีกมันจะหนักกว่าเดิมใช่ก็เลยต้องพักซ้อมไปก่อนครับทันคิดว่าทันเพราะว่าบุ๊กก็ไปแบบ follow up ตลอดอะไรเงี้ยครับใช่แล้วกีฬาอื่นล่ะได้ไปดูเพื่อนซ้อมไหมคะไม่ได้ดูเลยใช่ไม่ได้ดูเลยแต่ว่าทีมสีดำอะครับบาสเกตบอลก็นัดซ้อมกันเรื่อยๆครับใช่แต่ว่าบุ๊กก็อาจจะไม่ได้ไปซ้อมกับเขาอะไรเงี้ยก็ขอจอดพักไปก่อนใช่หมอบอกว่ามันโซนครับแบบเหมือนเอ็นมันอักเสบใช่แล้วแบบว่าเราก็พยายามใช้ให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้กำหนดเวลาใช่ไหมว่ามันต้องงานเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่ๆครับใช่แต่คิดว่ามันจะทันวันทันแหละทันแหละมา23ทันแหละเออเพราะนี่มันก็พอมันกำได้แล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราอย่างเงี้ยมันจะเจ็บใช่ก็คนนี้ล่ะคะโค้ชไม่ลงสนามครับเฮ้ยผมศึกษาแทคติกอย่างเดียวถ้าผมเล่นเนี่ยผมเก่งเกินก็อยากให้ทุกคนแบบเล่นเต็มเป็นประการให้มันสูสีดีกว่าถ้าเราลงเล่นล่ะผมชนะแน่นอนเฮ้ยขอบคุณนะผมนี่แหละครับลงอะไรลงกีฬาอะไรลงกีฬาอะไรผมก็เก่งชักเยอะตีลูกเก๊ะแต่ว่าไปสรุปแน่นอนเนาะใช่ใช่กีฬาก็จะมีมินิคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตใช่ใช่มีโชว์ด้วยแบบว่าใครที่มาเราว่าสนุกแน่นอนไม่ได้แบบไม่ได้มีแค่กีฬาก็มีแบบคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตแล้วก็มีคอร์สด้วยอะไรเนี่ยใช่โอเคโอเคครับ